ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบิวบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบิวบิวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเห็นที่วางโล่งขนาดนี้เนาะก็ไม่โล่งหรอกตุ๊กตาเยอะอยากวัดของจริงๆวันนี้จะมารีแอคชั่นกับเพลงใหม่นะคะของ Blackpink นะคะจากอัลบั้ม The อัลบั้มงงใช่มันชื่ออัลบั้มว่า The อัลบั้มที่มีทั้งหมด8 แทร็กนะคะก็งงเหมือนกันว่าเพลงอัลบั้มที่มี8 แทร็กช่างมันเถอะทุกคนเพลงนี้จะมารีแอคชั่นกับ Love Sick Girls นะคะก็จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะบลิงอย่างแล้วพลาดไม่ได้ไป3 2 1ชอบโทนเสื้อผ้าเลยอันดับแรกตอนเนี้ยที่เห็นเนี่ยชอบเจนนี่ลุคเนี่ยมาดูไปคุณหนูสายเวียงของนางจริงๆอ่ะผมมาเบาๆติดโบน่ารักเพิ่งเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะกับลิซ่าตั้งแต่ก่อนไอศกรีมอันนี้รู้สึกเหมาะกับลิซ่ามากโอ้ยแข็งหัวสีชมพูชอบโทนเสื้อผ้าอย่างมีจริงๆนะโทนเสื้อผ้าแบบน่ารักอ่ะมันน่ารักแบบสตรีทแต่เราโอเคอ่ะเราชอบไฟปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยอมใจสไตล์ลิปไอจีว่ะชอบผมเจนนี่ผมเจนนี่อันนี้คือดีสีดีโอเคได้หมดพระเอก MV นี้เป็นผู้ชายได้เต็มเหรอผมยาวๆเลยชอบชุดได้ชุดน่ารักโอ้ยแพลิซ่าผมทรงเนี้ยน่ารักจังอะแบบน่ารักแก่นๆนะชอบอะแข่งรับบทนางร้องไห้เก่งจริงๆนะทุก MV เลยอ่ะอุ๊ยพี่จีซูเป็นคนสวยมากสวยอะไรที่ติอ่ะจริงอยู่ซีนไหนก็สวยจบแล้วนะคะกับการ reaction love sick girl สำหรับเรารู้สึกว่าเพลงอะมันเหมือนการ tribute แบบผู้หญิงที่แบบเอ้ยเจ็บกับความรักมาเยอะแต่ฉันก็ยังไม่ได้เข็ดกับความรักก็ยังคงหาความรักต่อไปนะคะรักดีๆสักวันมันต้องมีแหละอะไรทำนองนี้นะแต่ยังไม่ได้หาความหมายเพลงจริงๆของมันนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเนาะแต่ดูจากโทนของแบบMV อะไรเงี้ยจากแบบดำมืดมีความรักที่สดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บกับความรักแล้วก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงแล้วรู้สึกเอ้ยฉันพร้อมที่ตามหารักครั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสำหรับเราอ่ะเรามองว่าเพลงเนี้ยจริงๆอาจจะไม่เหมาะกับการ
เป็นเพลงเปิดดิอัลบั้มสำหรับเรานะในความรู้สึกของบิบิวนะคะสำหรับคนอื่นเนี่ยบิบิวไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสำหรับบิบิวรู้สึกว่ามีเพลงอื่นที่เหมาะกับการเปิดตัวดิอัลบั้มมากกว่าถามว่าไอศกรีมกับเซเลน่าโกเมซเหมาะไหมก็เหมาะแต่บิบิวแอบไปฟังในแทร็ก8แทร็กทั้งหมดมาแล้วแต่มี Love Sick Girls นะคะที่ฟังสุดท้ายเพราะว่าต้องมารีแอคชั่นด้วยจังหวะของเพลงอะไรเงี้ยคือมันโอเคมันค่อนข้างเนิบๆไปเรื่อยๆเหมือนแบบเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงที่ให้กำลังใจเพื่อนหญิงด้วยกันกับการตามหาความรักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเพลงที่บิวชอบก็คือเพลง Crazy Over You นะคะแอบไปฟังมาช่วงที่เขาปล่อยอัลบั้มออกมาให้ฟังกันใน YouTube ด้วยแล้วก็ Spotify ด้วยนะคะให้ทุกคนคลิกไปที่ของ Blackpink ก็จะมีขึ้นว่า The Album นะคะลองไปฟังดูบิบิวชอบเพลง Crazy Over You อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังเรารู้สึกว่าบีทเพลงอะไรต่างๆมันเหมาะกับความมันๆที่ทำให้แบบติดฮอตอะติดฮอตท็อปชาร์ตแต่ด้วยความที่เป็นบลิงอะบลิงจะช่วยปั่นยอดฟังอะไรกันอยู่แล้วนะคะแต่เรารู้สึกว่าเพลงนี้จะทำให้มันสนุกคล้ายๆกับการเปิดตัวเพลงของ Big Bang หรือการเปิดตัวเพลงของ21เราว่าเพลง Crazy Over You เหมาะที่สุดเดี๋ยวลองฟังกันนะคะเนี่ยบีทมันดูมีความแบบอินเดียเบาๆเพลงแบบสนุกอะเนี่ยแล้วเสื้อผ้าในเพลงของเราว่าเสื้อผ้าในเพลงของ Love Sick Girl ที่มันดูสตรีทดูแบบเอ้ยดูเป็นผู้หญิงแข็งแรงโซนๆอ่ะมันเหมาะกับ Crazy Over You นะในส่วนของแบบบีทเพลงกับเสื้อผ้ามันค่อนข้างตรงกันแต่กับเพลงที่อยู่ใน Love Sick Girl มันขัดกันไงมันควรเอามาอยู่ใส่ในเพลงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองฟังต่อนะคะสนุกอ่ะมันเปิดในผับแล้วมันก็ยังโอเคอ่ะทุกคนนึกออกปะเนี่ยมันแบบมันได้อ่ะเนี่ยก็สนุกมันดูแบบดิ้นได้ดูแบบโชว์ไลน์เต้นได้สุดๆอะไรเงี้ยเสื้อผ้าใน Love Sick Girl เหมาะกับอันนี้มากกว่า Crazy Over You นะคะเราขอจบแค่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแค่นี้ก็ติดลิขสิทธิ์แดงแจ๋อยู่แล้วนะคะก็ใครอยากไปฟังอัลบั้มเต็มก็ลองไปฟังดูนะคะส่วนเพลงที่ร้องกับคาดูบือคุณแม่คาดูบือก็โอเคแต่ว่าบีเพลงอาจจะไม่ได้แบบว่าแน่นๆเหมือนกับ Crazy Over You นะคะซึ่งอันนี้เราแบบรู้สึกว่าถ้าในเพลงในดีอัลบั้มเราชอบอันไหนไปอันดับแรกอันดับต้นๆเลยเราว่าจะเป็น Crazy Over You นะถ้าเทียบกับแบบว่ารายชื่อเพลงทั้งหมดนะคะก็ลองไปฟังกันสำหรับเราคิดว่า Crazy Over You น่าเป็นเพลงที่เปิดตัวมากกว่า Love Sick Girls ใดๆนะสำหรับเราที่เป็นบลิงติดตามเพลงจริงๆนะคะที่ไม่ได้แบบเสพแต่ MV แต่เสพเนื้อเพลงด้วยก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยจังหวะมันน่าจะเป็น Crazy Over You มากกว่าสำหรับการรีแอคชั่นLove Sick Girl ของบิบิวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ให้กำลังใจ Blackpink ตลอดแล้วก็เป็นเมลิซ่ากับจีซูนะคะยังไงทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเราปีนอยู่2คนแหละประมาณนั้นถ้าใครนะคะชอบรีแอคชั่น Love Sick Girl จาก Blackpink ของบิบิวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วก็จะมีการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังอื่นๆอีกมากมายนะคะรีวิวหนังด้วยก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของบิบิวเลยก็สามารถติดตามได้ตามด้านล่างนี้นะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะมีทั้ง Facebook IG YouTube แล้วก็ TikTok นะคะให้ไปติดตามกันได้ถ้า TikTok เนี่ยพิมพ์คำว่า AQUABBIEW 65นะจ๊ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ